กลับมาแล้วเราจะมาเริ่มต้นที่บันเทิงในบ้านเราก่อนนะคะยาย่าหญิงค่ะประกาศทุ่มสุดตัวเลยกับบทสุดสยิวในหนังเรื่องจันดาราส่วนหมากปรินนะคะทำงานเก็บเงินเพื่อใครเดี๋ยวเจ้าตัวมีคำตอบแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมเราไปให้กำลังใจน้องซีมัทนาวีกันก่อนนะคะประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อเช้านี้ตอนที่กำลังจะข้ามถนนไปวัดปฐุมรารามอะค่ะจะไปทำบุญวันเกิดย้อนหลังกับเมย์พิชนาซึ่งเมย์พิชนาเนี่ยเขารออยู่แล้วที่วัดแต่ว่ามาเกิดเหตุนี้ซะก่อนนะคะเลือดออกในสมองถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองเลยนะคะเนี่ยนี่คือภาพนักร้องสาวหล่อซีมัทนาวีคีแนนขณะออกจากห้องผ่าตัดเพื่อไปพักฟื้นและรอดูอาการต่อในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะหลังถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างจังขณะข้ามถนนที่หน้าวัดปฐุมวนารามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังตระเวนทำบุญบริเวณแยกราชประสงค์ค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะส่งผลให้กระดูกไหปลาร้าหักรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองและกระโหลกซีกขวาร้าวซึ่งขณะนี้แพทย์ได้ผ่าตัดระบายเลือดออกจากสมองแล้วแต่ยังไม่ยืนยันความปลอดภัยต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดในห้อง ICU อีกอย่างน้อย 1-2 วันค่ะจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็พบว่ามีเลือดออกอยู่ใต้กระโหลกศีรษะส่วนหน้าด้านซ้ายแล้วก็สงสัยว่าจะมีเลือดออกอยู่ใต้เยื่อหุ้มสมองก็แต่ว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างหนาประมาณสักใกล้ๆ3เซนก็เลยเอาคนไข้เนี่ยเข้าไปผ่าตัดการผ่าตัดก็เรียบร้อยดีนะครับแต่ว่าไอ้ที่สงสัยเนี่ยที่ว่ามีเลือดออกอยู่ใต้เยื่อหุ้มศีรษะเราก็ได้เปิดเยื่อหุ้มสมองดูก็พบว่ามีนิดหน่อยแต่ว่าส่วนนั้นก็คงไม่น่ามีอะไรขณะที่คุณแม่และพี่สาวก็บินด่วนจากภูเก็ตมาดูอาการทันทีเพราะตกใจที่ทราบข่าวค่ะมอบตำแหน่งลูกกตัญญูให้ไปเลยค่ะพระเอกหนุ่มหล่อมากปรินที่เผยกับนายเอ็นเตอร์เทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่าถึงจะไม่เคยซื้อของขวัญชิ้นใหญ่อย่างบ้านหรือรถให้พ่อแม่แต่เงินที่ได้มาจากการทำงานในวงการบันเทิงทั้งหมดเจ้าตัวส่งให้ครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกบาททุกสตางค์ค่ะทำงานได้เงินปุ๊บก็เอาส่งให้พ่อครับให้พ่อเก็บไว้ใช่ใช่ตัวเราเองเหรอตัวเองก็ขอพ่อเวลาขอพ่ออีกทีครับผมฟ้าสาวเอลสวยยาย่าหญิงก็ยอมทุ่มสุดตัวกับบทสุดสยิวคุณบุญเลื่องในหนังอีโรติกรีเมคจันดาราพร้อมดับฝันหนุ่มๆที่เตรียมน้ำลายหกว่าเซฟอย่างดีค่ะแม้จะโป๊แต่ก็ไม่ถึงกับเปลื่อยที่สำคัญขอท้าคนที่ตราหน้าว่าเธอยังไม่เหมาะกับบทบาทนี้ให้ดูหนังก่อนพิพากษาฝีมือค่ะอีเซฟพอสมควรดังนั้นสำหรับตัวหญิงอาจจะไม่ได้เยอะมากนักจะเน้นในเรื่องของฉากอารมณ์แล้วก็ดราม่าจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยรอบส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าเราหนึ่งอายุยังไม่พอความสามารถยังไม่น่าจะเป็นไปได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากให้ลองดูก่อนแล้วก็หญิงยอมรับทุกคำติชมหญิงเชื่อว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่แล้วหรือว่าน้อมรับทุกคำเพราะว่าเราได้ตัดสินใจทำไปแล้วเราทุกครั้งที่เราได้ทำเราทำเต็มที่ยาย่าหญิงบอกว่าจันดาราเวอร์ชันหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจะทำให้คอหนังลืมภาพจำของจันดาราเวอร์ชันอุ้ยนนทรีเมื่อ11ปีที่แล้วแน่นอนค่ะเพราะตีความสัมพันธ์ของตัวละครและรายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของน้องซีมัทนาวีนะคะนายเอ็นเตอร์เทนเราจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ